ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มกันด้วยข่าวน้ำท่วมเลยไหมฮะเมื่อวานนี้ฝนตกแบบหนักสุดๆเลยครับเวลาฝนตกหนักๆนี่ทุกคนก็จะบ่นกทม.เนาะบางทีก็สงสารกทม.นะไม่ใช่เข้าข้างนะฮะแต่ผังเมืองกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะที่ผ่านมาเราไม่ได้ก่อสร้างเมืองแบบมีผังเมืองที่ชัดเจนรวมไปถึงแบ่งโซนเขียวโซนฟ้าโซนเหลืองอะไรอย่างชัดเจนพอวันนี้มันก็เลยเวลาเกิดฝนหนักๆเข้าก็ลำบากคิดดูดิถ้าเกิดเจอฝนอย่างเมื่อวานเนี่ยนะแล้วมันตกสัก5ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอย่างไรคงจะต้องขี่เรือแบบท่านนายกเนี่ยผู้ว่านี่ก็โดนตลอดขอบพระคุณคนทำภาพนะครับเว็บไซต์มติชนประเทศฮะกรุงเทพประเทศแห่งสายน้ำโดนกันทั่วหน้าอโศกพระราม9เนี่ยโอ้โหสุดๆเป็นตลาดน้ำสยามสแควร์ไอ้พวกที่ออกมาบอกก็ต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้เนี่ยไอ้พวกนี้ทฤษฎีงั้นนะฮะเอาเข้าจริงอ่ะก็เอาไม่รอดแก้ไม่ได้หรอกเชื่อผมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทำได้คือขุดลอกคลองให้เร็วที่สุดจะเป็นคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองบางกอกน้อยคลองวังหินทุกคลองนะฮะปัญหามันคือตรงนี้น้ำมันไปไม่ทันมันระบายไม่ทันเมื่อต่อให้มีอุโมงค์กี่อุโมงค์เนี่ยเหมือนรูมันตันนะครับผมเนี่ยต่อใหอุลตร้าแมนมาช่วยก็ช่วยไม่ได้เนี่ยดูเขาในคือในภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะที่โรบินสันสุขุมวิทเนี่ยงั้นเวลาเกิดสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไอ้พวกรู้ปัญหาเนี่ยจะเสนอหน้าออกมาเยอะไอ้พวกสอบตกผู้ว่ากทมเนี่ยออกมาเพียบแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้อุ้ยเก่งตลอดนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเชื่อผมจะแก้ไม่ได้หรอกไอ้คนพวกนี้ดีแต่ปากมันจะเก่งเวลาที่เห็นปัญหาของคนอื่นเขามีเสียงระบายภาพนี้เดี๋ยวเว็บคลิปนี้เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเปิดเสียงอ๋อมีนี่ให้ดูครับทะลักเข้าไปเงียดูดิเป็นน้ำพุเลยอ่ะงั้นวันนี้มันไม่ใช่เวลาของพวกฮีโร่มาเสนอหน้าว่าจะแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเวลาของคุณต้องร่วมมือร่วมใจกันชาวกรุงเทพนะครับแล้วก็กระตุ้นการทำงานของผู้ว่ากทม.อย่างที่ผมบอกฮะขุดลอกคลองแล้วก็กระตุ้นเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองว่ากรุณาอย่าทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองดูนะน้ำทะลักเข้าไปในห้างอย่างนี้เลยอ่ะใครจอดรถชั้นใต้ดินนี่ลมสว่านใส่นะฮะตอนนี้คนกรุงเทพก็หวาดผวากันหมดนะครับหวาดผวาจริงครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ไม่กล้าจอดรถชั้นใต้ดินน่ะเพราะเกิดมันตกมาเมื่อวานนี้มันตกมาไม่มีปี่มีขุยนะแล้วตกชนิดที่แบบไม่เห็นสีฟ้าบนท้องฟ้านะครับขับรถบนทางด่วนเนี่ยประหนึ่งเหมือนรถมันจะปลิวฮะเนี่ยดูครับเนี่ยโอ้โหทะลักมาขนาดเนี้ยดูอ่ะหมดแล้วอ่ะอ่ะโอเคนะฮะประหนึ่งรถมันจะปลิวไปกับสายน้ำอ่ะปานนั้นเลยอ่ะ
ม่ใช่รถมันจะปลิวกับสายน้ำรถมันจะปลิวกับแรงลมแต่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยคือภาพเนี่ยมันคือในห้างเนี่ยสายน้ำมันผุดขนาดนั้นเนี่ยเพราะลมมันแรงเพราะลมมันแรงเนี่ยนะฮะมันก็กลัวเด้มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหรถใครครับเนี่ยนี่จอดอยู่เฉยๆอ่ะงั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรคือกระตุ้นหน่อยกระตุ้นการทำงานของกทม.โอ้โหคันนี้นี่เซ็งเป็ดเลยนะเข้าไปขนาดนี้ว่าคืออย่าแก้ปัญหาอย่างเดียวควรมีการป้องกันด้วยไม่งั้นเขาจะมีการซ้อมลบทำแมวอะไรนะมันต้องมีการซ้อมถ้าเกิดฝนมันมาขนาดนี้นี่ขนาดแป๊บเดียวนะไม่กี่ชั่วโมงนะคุณผู้ชมดูฮะโอ้แม่เจ้าขอพระคุณเจ้าของภาพทุกท่านท่านถ่ายมาได้ทันเวลาเหมาะกับสถานการณ์ติงๆโอ้ทวีมิตรซอย12นี่ฝนเขาเรียกเลยนะพายุฤดูร้อนแล้วผมไม่เห็นมีพยากรณ์อากาศจะเป็นกี่องศาจะเป็นทีวี 89,710 องศาหรือจะเป็นสำนักไหนบอกเลยนะว่ามันจะหนักขนาดนี้ ไม่มีสักอันก็บอกระวังพายุฤดูร้อนเหตุที่จะเกิดตรงนั้นตรงนี้ระวังแค่นั้นไม่มีบอกเลยว่ามันจะมาขนาดนี้นี่ในภาพมีมอเตอร์เวย์ฮะโอ้มอเตอร์เวย์ยังเอาไม่อยู่อ่ะเออคิดดูเลยฮะมอเตอร์เวย์ยังแย่นี่ใช้จาก Twitter จอสอร้อยนี่อสมทนี่เขาเอาเรือมาว่าอย่างนี้เลยนะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จบไปแล้วนะครับเหตุการณ์เมื่อวานแต่มันก็มีคำถามว่าแล้วจะป้องกันอย่างไรนี่ฮะสยามสแควร์โอ้อ่านสยามสแควร์พอดอ่านสยามสแควร์อย่างสยามสแควร์นะครับอันนี้น่ากลัวที่สุดคือหนูกับแมลงสาบมันหนีขึ้นมาบนตู้โทรศัพท์แย่งจริงๆนะฮะก็ต้องฝากผู้เกี่ยวข้องแม้แต่นายกรัฐมนตรียังงงอ่ะเฮ้ยทำไมมันระบายไม่ทันขนาดนั้นก้มมันมามืดฟ้าโมดินขนาดนั้นใครกินข้าวอยู่เจอรูปนี้ก็แปลกกินไม่ลงอ่ะหนูครับคุณผู้ชมเย้นี่นี่ Facebook โหดสัตว์ V2 นะภาพก็มาแต่ละจุดนะฮะ Twitter ม็อบมาลาก้าอะไรเนี่ยTwitter คุณโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆคนก็ลงกันแต่ละเว็บขอพระคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของภาพมีคุณนิพพันธ์จวบทันทองอะไรเงี้ยในห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ น้ำท่วมก็ผ่านไปมันจะมาอีกไหมเนี่ย คำถามคือมันจะมาอีกไหมเนี่ยแล้วบอกพายุฤดูร้อนนี่ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบหยิบวันนี้20ลายวันนี้25หยิบ5หยิบ6หยิบ7แล้ววันก่อนดูข่าวนึงอ่ะมอไซค์ขี่ๆอยู่ฟ้าผ่าเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนขนาดขี่มอไซค์อยู่เฉยฟ้ายังผ่าฉะนั้นต้องดูเพื่อนที่คบอยู่นะฮะคนที่ไปกินข้าวด้วยหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องลูกน้องเจ้านายว่าเขาเป็นคนชอบสาบานแบบเกิดสาบานแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดอย่างที่สาบานแล้วไปเดินข้างเขาใช่ไหมนี่ฟ้าผ่าคนเดินข้างเราว่าเราจะได้อานิสวยฮะไม่ใช่อานิสงเราจะได้อานิสวยไปด้วยนั่นแล้วนอกจากตัวท่านไม่ควรจะไปสาบานก็ต้องดูคนรอบข้างด้วยนะครับเรื่องฝนฟ้าเมื่อวานนี้เป็นที่ตื่นเต้นและฮือฮาตื่นเต้นจริงถ้าคุณผู้ชมอยู่ในอาคารเนี่ยนะหรืออยู่ในบ้านเนี่ยจะไม่รู้เลยถ้าอยู่บนทางด่วนผมอยู่บนทางด่วนเนี่ยหูยแบบ
ุดเลยอ่ะสุดๆนะฮะยอมเลยสุดๆเลยอ่ะต่อไปเราก็จะเรื่องอะไรเลย เนี่ยเขาจับได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะคนเรานี่นะเงิน 50,000 นะครับมือปืนเนี่ยเงิน 50,000 ภาพหัวมุมค่าพระ 50,000 บาท 50,000 นี่บางท่านอาจจะน้อยบางท่านอาจจะเยอะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยดาบตีเป็นคนขี่รถพาไปเขาใช้ว่าชื่อว่าแก๊งดาบตีนะฮะแล้วนายตำรวจสองคนนี้ก็เด้งตอนนี้นั่งเก้าอี้อยู่ที่บ้านไม่ได้เด้งไปหมดช้าแล้วนี่เขาก็ต้องให้ประมาณว่าหน่วยงานที่คือเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ต้องเป็นระดับอีกระดับหนึ่งหรืออีกหน่วยหนึ่งเข้าไปจับแทนไปกระตุ้นประมาณว่าเอ๊ะทำไมช้าไม่กล้าจับเพราะอะไรฉะนั้นต้องจับเด้งก่อนเออถ้าเป็นจริงนะพอจับเด้งแล้วให้อีกชุดหนึ่งเข้าไปคลี่คลายคดีแทนงั้นเราต้องจับตาดูครับว่าคือตอนนี้เขาจับได้คนยิงใช่ไหมนะฮะแล้วเขาก็จับได้คนที่ขี่รถพาไปแต่คำถามคือคนจ้างวานตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยคุณชมว่านี่คือภาพคนยิงคนจ้างวานตัวใหญ่เนี่ยเขาไปค้นบ้านเมื่อเช้านี้แล้วไม่เจอตัวแม่รู้ได้ยังไงตำรวจจะไปค้นบ้านเนี่ยพี่มีเนี่ยนี่มือปืนอยู่นะฮะพี่มีกล้องวงจรปิดชนิดพิเศษเปล่าสามารถเตือนได้ว่าตำรวจจะมานะจ๊ะตำรวจจะมาบ้านเฮ้ยตำรวจจะมาบ้านนะฮะคุณพี่ตัวนี้ก็ชื่อเสียบักตำรวจจะมาบ้านนะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลคือตามข่าวเขาก็พัวพันนะเราก็รายงานไปตามข่าวนะฮะเสียบักกับพัวพันหรือไม่พัวพันก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนนะฮะมีหลักฐานอะไรชัดเจนอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายทีนี้เขาก็ส่งตำรวจกองปราบคอมมานโดกว่าร้อยนายกว่าร้อยนายเลยนะครับบ้านนายบรรเจิดชัดไพฑูรย์ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกุดรหรือเสียบักก็ไม่พบตัวแม่ฆ่าพระได้นี่แม่นะจะใช้คำอะไรเดี๋ยวใจร้ายจังเลยพี่ก็ว่ากันไปคดีนี้ฮะแต่มือปืนเนี่ยบางฉบับบอกว่าเขายังให้การภาคเศษคือปฏิเสธนะฮะใช้ปืนลูกซองดัดแปลงใส่กระสุน M16 แม่แต่มันสำคัญตรงที่ต้องตำรวจร่วมขบวนการเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปพึ่งใครได้เนาะตำรวจทำซะเองอะ กลุ่มไหมกลุ่มนะฮะนะเออตำรวจทำซะเองอ้าวช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมหกรรมมอเตอร์โชว์มาแล้วมาดูพิตตี้สวยๆกันเดี๋ยวมียาวเลยวันนี้มีหลายประเด็นเลยเรื่องของพิตตี้เนี่ยแต่เราต้องดูก่อนจะเป็นประเด็นที่เขารู้สึกเครือบแคลงสงสัยแล้วก็ต้องดูภาพพิตตี้สวยๆก่อน ข่าวดีกับข่าวร้ายเราควรรายงานข่าวอะไรก่อนควรรายงานข่าวดีก่อน นะเออให้ดูรูปสวยๆนี่ขอบพระคุณเว็บไซต์กระปุกนี่ Mazda ผมก็ไม่รู้หรอกนะจะยี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้ออะไรผมก็รายงานไปตามภาพเนี่ยนี่ Mazda สวย Mazda 2นะฮะอันนี้อะไรล่ะเนี่ยซูซูกิสวยไหมนี่คือถามนี่คือพิตตี้สวยไหม ใช่รถ
วันนี้ก็เปิดงานวันแรกสื่อมวลชนก็ไปเมื่อวานอันนี้ก็มินิฮะรถรุ่นใหม่ๆเขาก็มาโชว์สรีระกันพรึบงานข่าวนี้ก็ทำการความสับสนนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยก็บอกว่ายอดขายดีบางยี่ห้อก็บอกว่ายอดขายไม่กระเตื้องนี่มันจะมีประเด็นของมีพิตตี้ผู้ชายด้วยฮะเย้ยเป็นพิตตี้เด็กเอ้านั่นนะฮะพิตตี้เด็กเอาเด็กมาเป็นพิตตี้ได้ยังไงเออนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันช่วงหน้าแต่นี่ครับยี่ห้อนี้ฮะเขาว่าขายดีโอ้ยขายดีเลยมีอยู่ไม่กี่คันนะฮะโรลส์รอยซ์โอ้ว้า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 วสนนราคารู้จะ30กว่าล้านคือน้ำลายครับนะฮะก็ให้บางทีบางคันเราก็ไปดูเอามันนะคุณผู้ชมอะเนี่ยไม่ใช่30กว่าล้านดิ59ล้านนะคันนี้ Rolls Royce Phantom Dub Head Coupe Water Speed Collection นะมีเพียง35คันทั่วโลกประเทศไทยมี1คันเขาบอกตอนนี้เศรษฐีแห่ซื้อรถ Rolls Royce คันละ30ล้านไปแล้วถึง8คันประธานจัดงานบอกว่าคาดว่ายอดขายรถทั้งงานไม่ต่ำกว่า 40,000 คันมากกว่าปีที่แล้วงงนะแต่มันมีข่าวหนึ่งบอกว่ายอดขายจะซบเซาผมก็เลยงงไงเนี่ยค่ายรถดิ้นสู้2เดือนลบ 11% ว่าตลาดรถไตรมาสแรกยังเข็นไม่ขึ้นมอเตอร์โชว์ประเมินคนเข้างานหดยอดขายเสมอตัวงงกันนะงั้นเวลาอ่านข่าวเนี่ยยิ่งตนกตกใจเหมือนกับไอ้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกันเดี๋ยวละเดี๋ยวนักเศรษฐศาสตร์สำนักนี้มาบอกว่าจะขยายตัว 3.5% ไม่ทันละจะเหลือ 2.6% อีกสำนักมาบอกจะขยายตัวแค่ 1% คุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจอะไรมากในพวกนี้มันก็คือการพยากรณ์ทั้งสิ้นเดี๋ยวพออะไรขยึงขยับอีกเดือนนึงขยับปุ๊บก็จะเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยมาพยากรณ์กันใหม่ดัชนีชี้วัดอะไรมันมีหลายอย่างไงตัวที่จะบ่งบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเท่าไหร่ GDP มันจะเท่าไหร่เดี๋ยวที่เกิดการลงทุนภาครัฐบาลมันขยับมันก็เปลี่ยนที่ผมบอกอ่ะการลงทุนมันจะนำไปสู่การบริโภคอันนี้การบริโภคมันจะเยอะขึ้นก็คืออัดเม็ดเงินเข้าไปอย่างเนี้ยข้าราชการขึ้นเงินเดือนอะไรไหมฮะโอ้ข้าราชการเป็นแสนเป็นล้านคนในประเทศนี้ขึ้นเงินเดือนปุ๊บก็จะสู่การบริโภคแล้วพอการลงทุนทั้งรัฐบาลทั้งภาคเอกชนถ้ามันมีการลงทุนนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันมีโครงการพอมันมีโครงการมันก็ต้องมีการจ้างงานใช่มั้ยครับมันก็มีพอมันมีการจ้างงานเงินมันก็ต้องออกไปสู่คนงานคนงานมันก็ต้องเอาเงินมาบริโภคมันก็วนอยู่นี่แหละง่ายๆเศรษฐศาสตร์มันไม่มีอะไรยากบางท่านบอกโอ๊ยทำไมมันยากมีกงมีกราฟเกิร์ฟเลยมันก็แค่นั้นนะฮะแต่ตัวของมันไซเคิลของมันมีอยู่แค่นี้แหละงั้นถ้าไปถึงเรื่องมหาภาคกับพอไปลดดอกเบี้ยใช่ไหมลดดอกเบี้ยผู้คนก็เอ้ยลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยลงก็ไปกู้เงินพอไปกู้เงินมันก็เกิดโครงการใหม่แบงก์ก็ปล่อยสินเชื่อได้เยอะพอปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มมันก็เกิดโครงการพอเกิดโครงการปุ๊บมันก็วนไปสู่คนงานหลายๆอาชีพที่มาทำโครงการนั้นแล้วมันก็วนไปสู่ตัวการบริโภคพอมันมีบริโภคมันก็ไปสู่ธุรกิจอื่นจับจ่ายใช้สอยมันก็ทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนั่นจะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะเย็นๆครับอย่าเพิ่งไปตนกตกใจบางทีเพื่อนผมถามผมว่าจะไปตนกตกใจทำไมเราทำธุรกิจอะไรเราก็อยู่ในธุรกิจนั้นให้ดีถ้าคุณทำธุรกิจดีคุณทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยนะยังไงผู้ร่วมลงทุนหรือคนที่เขาเป็นจอยเวนเจอร์คุณไงเขาก็ต้องลงทุนกับคุณต่อแหละแต่ถ้าคุณทำธุรกิจไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณทำธุรกิจไม่ได้เรื่องอ่ะคุณทำธุรกิจแล้วทุนหายกำไรหดไม่มีใครลงทุนต่อหรอกเราก็ต้องเพ่นกันทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สำคัญที่ก็ต้องเอาตัวรอดกันเองในแต่ละธุรกิจแล้วดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ผมเคยทำงานกับคนที่เขาก็รวยระดับพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วไม่ทำงานแล้วนะเขาบอกว่าสำคัญที่สุดเลยคนเราอ่ะคือความซื่อสัตย์ต่อให้คุณเก่งสัตว์นะฮะหรือคุณอะไรนะ
เรียนเก่งโคตรๆแต่ถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์มันก็ไม่ได้คุณจะทำงานแบบตรงไปตรงมาหรือคุณจะทำงานแบบโกงไปโกงมาก็ต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำงานแบบตรงไปตรงมาธุรกิจคุณไปรอดแน่นอนลูกค้าก็ยังคงอยู่กับคุณตลอดไปต้องผมก็ต้องอวยพรทุกท่านที่ทำธุรกิจแล้วมีรุ่นน้องมาบ่นคุณจะบ่นทำแมวอะไรมันไม่เกี่ยวกับการอะไรนะการปกครองประเทศหรอกใครปกครองประเทศเกิดคุณทำธุรกิจไม่เก่งไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคุณก็เจ๊งนะฮะไม่ต้องมาโทษรัฐบาลไม่ต้องมาโทษกฎอัยการศึกอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมีเรื่องกระดูกสีชมพูเฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยมีเครื่องบินตกที่เยอรมันนะครับภูเก็ตแผ่นดินไหวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องว่าแวมๆมาช่วงหน้า มีเรื่องว่าแวมๆมาเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่ออะไรโผล่มา